สวัสดีค่ะกลับมาทักทายกันในวันที่29มกราคม2567อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแรกของปี2567แล้วนะคะทักทายกันทีมรักน้องเบสคำสิงแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะคะที่ซัพพอร์ตน้องเบสกันแอดไม่ได้ทำคลิปน้องรวมๆแล้วใช้คำว่า1เดือนเต็มๆค่ะเพราะว่าแอดเองก็เดินทางไปเมืองไทยนะคะไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปทำหน้าที่คุณลูกที่ดีพาคุณแม่เที่ยวเป็นลูกกตัญญูเหมือนที่น้องเบสไงคะเหมือนที่น้องเบสเป็นลูกกตัญญูไงทุกคนก็1เดือนเต็มที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ทำคลิปน้องเลยนะคะตั้งแต่วันที่น้องเบสนะคะออกมาประกาศนะคะหยุดคุยกับคนคุยใช่ไหมคะหยุดคุยกับคนคุยคนนั้นแอดก็ไม่ได้ทำคลิปน้องเลยวันนี้ถือโอกาสกลับมาซัพพอร์ตน้องเบสกันอีกครั้งนะคะเมื่อวานเนี้ยหลายคนก็เห็นแล้วคนสวยนะคะน้องเบสคนสวยของพวกเราก็เดินทางไปร่วมงานอีเวนต์ของทาง High Soul คลินิกนะคะสำหรับคลินิกเสริมความงามก็ต้องได้คนสวยๆแบบน้องเบสนะคะโอ้โหแอดเนี่ยอิจฉาหุ่นน้องมากคนอะไรแบบขาเขินโอ้ขายาวแขนยาวนะคะหุ่นดีจริงๆในงานน้องเบสก็ร้องเพลงพอๆให้แม่ๆให้พี่ๆให้น้องๆได้ฟังกันหลายเพลงเลยนะคะแต่ละเพลงนี่มันก็แบบจี๊ดๆเนาะจี๊ดๆเข้ามาในหัวใจน้องก็น่ารักมากเลยนะคะส่วนน้องเบสก็โพสต์ลงใน IG Story รีโพสต์นะคะคลิปที่พี่ๆน้องๆแม่ๆนี่แหละแท็กมาพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เดินทางมาให้กำลังใจเบสขอบคุณทุกคนที่แชร์และแท็กทุกเพลงที่เบสร้องเบสอาจจะแชร์ไม่หมดแต่ขอบคุณมากค่ะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยหนูดีใจที่ทุกคนร้องเพลงไปกับหนูดีใจที่ได้เจอนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะซึ่งงานคือเมื่อวานนะคะวันที่28ที่ซีคอนสแควร์นะคิดว่าแอดพูดถูกอยู่ใช่ไหมทุกคนคือแอดกลับมาจากเมืองไทยก็เริ่มนะคะกลับมาติดตามน้องอีกครั้งมาไล่ดูว่าน้องมีงานที่ไหนตามรีแคปนะคะเราก็จะกลับมาซัพพอร์ตน้องเบสอีกครั้งนะคะทุกคนเหมือนที่แอดบอกแล้วว่าเรื่องของหัวใจนะคะเราจะไม่ก้าวก่ายเราจะปล่อยให้น้องตัดสินใจต่อให้เราเชียร์ถ้าน้องเลือกที่จะหยุดเราก็จะหยุดตามนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่างานรัวมากน้องเบสเป็นนางเอกน้องใหม่ของช่องวันที่ใครๆก็รักมากๆนะตอนนี้งานของน้องใช่ไหมรักขุนเท่าช้างไม่รู้ว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่รู้สึกว่าถ่ายทำนานมากนะคะแต่ก็ปิดกล้องไปแล้วส่วนนางฟ้ากรรมกรก็คู่กับพี่ทอยเนาะอันนี้คิดว่าอาจจะได้ดูเผลอๆนะแอดว่านางฟ้ากรรมกรเนี่ยเราอาจจะได้ดูก่อนรักขุนเท่าช้างไหมทุกคนแต่ใดๆคือไม่ต้องรอก็คือนี่เลยชอบมากซีรีส์ของ Club Friday โอ้โหส่วนตัวแอดเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ของ Club Friday ดูซีรีส์ของ Club Friday อยู่แล้วทุกคนเพราะว่ามันแบบมันไม่กี่ตอนมันสั้นๆกระชับอ่ะนะพี่อ้อยพี่ชอตแอดชอบมากแล้วดีใจมากที่น้องเบสนะคะมีโอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้One Night Stand นะคะในตอนคืนเดียวก็พอในวันที่เราเจอคนที่ดีพอนะคะแต่เราเองกลับดีไม่พอดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มวันที่4กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะทุกคนยังไงก็ไปติดตามให้กำลังใจน้องเบสกันนะแอดเนี่ยรับรองไม่พลาดชอบคือด้วยส่วนตัวก็แบบดูซีรีส์ของ Club Friday อยู่แล้วนะยิ่งมาเห็นน้องเบสรับบทแรงไหมก็น่าจะแรงนะทุกคนน่าจะพลิกบทบาทนะเพราะว่าในบทเนี่ยน้องก็เป็นคนแบบเป็นสาววันไนท์สแตนนะมีแฟนพร้อมกันหลายคนก็มาให้กำลังใจนะคะมันคือการแสดงคนเรานะทุกคนมันต้องแสดงได้ทุกบทบาทหากจะเป็นดาราหากจะเป็นนักแสดงนะคะมาให้กำลังใจน้องเหมือนที่แอดบอกแหละทุกคนหลังจากนี้ไปเราก็จะซัพพอร์ตน้องเบสกันนะคะดูแลกันไปรักกันไปกับเด็กกตัญญูคนนี้อ๋ออีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนคมชัดลึกอวอร์ดอยากจะชวนเพื่อนๆ นะคะเข้ามา
ให้กำลังใจแล้วก็มาช่วยกันโหวตน้องเบสนะซึ่งจริงๆแล้วใน IG เบสคำสิง family.family นะเขาก็ชวนทุกคนแล้วก็ชวนทุกคนมาโหวตให้น้องแล้วก็บอกวิธีการร่วมโหวตให้กับน้องเบสนะคะซึ่งคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20นี้จริงๆแล้วก็งานจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มให้พวกเรานะคะโหวตนักแสดงต่างๆได้แล้วโหวตตั้งแต่วันเมื่อ3วันที่แล้วนะคะจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งไม่นานนะคะทุกคนอีกอาทิตย์นึงใช้คำว่าอีกอาทิตย์นึงก็ว่าได้นะถึงแค่วันที่7กุมภาซึ่งน้องเบสเนี่ยเข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20นี้2รางวัลนะคะรางวัลที่1คือ Influence of the Year นะคะส่วนรางวัลที่2ก็คือนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะคะสำหรับน้องเบสซึ่งการโหวตทุกคนก็เข้าไปในเว็บนะคะในเว็บของคมชัดลึก .net ก็แบบเข้าไปโหวตนะคะมันจะมีปุ่มให้เราเลือกแหละทุกคนคือเข้าไปในเว็บไซต์ของคมชัดลึก .net แล้วก็จะมีปุ่มมีอะไรให้คลิกลองเข้าไปอ่านกันนะคะซึ่งน้องเบสนะคะสำหรับรายการชิงรางวัลชิงรางวัล Influencer of the Year น้องเบสเป็นรหัสที่ KA5 นะคะทุกคนส่วนรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมน้องเบสได้รหัสKA6 นะคะอย่าลืมนะคะ KA5 น้องเบสจะได้รางวัล Influence of the Year KA6 น้องเบสจะได้รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะคะรวมพลคนรักเบสคำสิงไปโหวตให้น้องกันนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็ทำงานเยอะมากทำงานหนักมากแต่แววออร่าของนักแสดงหญิงรุ่นเล็กน้องยังเป็นรุ่นเล็กเอ้ยลอริงน้องยังเป็นนักแสดงรุ่นเล็กอยู่เราก็ต้องมาให้กำลังใจน้องนะคะปีหน้าหรือปีต่อไปอยากจะเห็นน้องเบสนะคะขึ้นมาเป็นนางเอกหลังข่าวตอนนี้น้องก็สองสามเรื่องนี่ก็เป็นนางเอกทางช่องวันเป็นละครก่อนข่าวอยู่เดี๋ยวน้องก็พัฒนาฝีมือขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวได้แน่นอนนะคะน่ารักแล้วก็เก่งขนาดนี้ส่วนเรื่องของหัวใจเอาจริงๆนะทุกคนส่วนตัวแอดนะอยากให้น้องแบบยังไม่มีใครแบบนี้แหละอยากจะเห็นน้องแบบทำงานมีความสุขแล้วก็มีโมเมนต์จิ้นกับเพื่อนๆจิ้นกับหนุ่มๆที่แบบร่วมงานกันมันก็จะได้ฟีลลิ่งมากกว่าเนาะอย่างล่าสุดคู่จิ้นเก่ากลับมานะคะอุจุนนะก็บอกว่าถ้าใครจะจีบเบสก็ต้องผ่านผมก่อนนะโอเคทุกคนเราเจอกันคลิปหน้านะมาซัพพอร์ตน้องไปด้วยกันนะคะทีมไม่คนมาเดทค่ะไม่เดทครับน้องสาวผมจะจีบวันหลังเวลาคุณจะจีบน้องสาวผมนะเขาจะทักมาหาผมก่อนแล้วผมก็จะสแกนนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวดีๆนะเพราะผมเคยเจ้าชู้มาก่อนผมรู้นะว่าใครเจ้าชู้อ่ะเฮ้ยวันนี้อยู่กับพี่อู๋เขาเดทกัน1วันอ๋อนี่เดทเหรอผมไม่ทันแล้วจะจบคิวยังไม่เดทเลยอ่ะ